นี้เข้ามาอยู่ผมรายการผมอยู่นะซึ่งวันนี้เราก็จะไปเอาก้อนหินมาให้ประกัดกันนะครับโอเคซึ่งผมได้แล้วประกัดไว้นานแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูก้อนหินเลยครับและเราจะไปเอาที่น้ำห้วยนะครับผมโอเควันนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับผมถึงปากซอยกำลังเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อกันเลยครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้หึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่น้ำแกงนะครับเราจะมาเอาก้อนหินไปให้ประกัดกันนะครับผมนี่ครับนี่ครับก้อนหินอยู่ตรงนู้นครับตรงนู้นครับตรงนู้นเราเดินทางยาวเลยครับโอ้โหตอนนี้ห้ามเย็นมากครับผมเราต้องเดินเข้าไปวันไหนเนี่ยมันลื่นนะครับตรงนี้มันลื่นจะเป็นทางลงนู่นครับก้อนหินอยู่ตรงนู้นนะครับผมก้อนหินน้อยเฮ้ยลองเท้านี่ก้อนหินที่เราจะเอานะครับผมเราต้องล้างน้ำดีๆก่อนครับนี่ก้อนหินเห็นไหมครับนี่ครับผมจะเอาไปให้ประกัดอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเอาตรงนู้นยังดีกว่าครับน้ำเย็นชิบหายไอ้เหี้ยโอ้โหนี่ครับคือก้อนหินนะครับที่เราจะไปให้ประกัดกันนะครับผมนี่ถึงแล้วมันเป็นก้อนหินเล็กๆนะครับผมนี่ก้อนหินนะครับเดี๋ยวเราจะคนมาไว้ตรงนี้นะครับก้อนหินก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับผม wow. ซึ่งเราจะเอาไปล้างน้ำกันนะครับผม let's go ซึ่งเพื่อนผมเอาก้อนหินใหญ่นะครับนี่ครับผมก้อนหินใหญ่ไปให้ประกัดผมคิดว่าคาดหน้าว่าจะถ้าประกัดตายเลยครับผมผมคิดก้อนนี้ถ้าประกัดตายเราประสาทแดกเดี๋ยวเราจะเอามาล้างน้ำกันเลยครับประสาทแดก
นี่เราก็ได้ก้อนหินแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปให้ตะกัดที่บ้านเรากันเลยนะครับผมนี่นะครับเรากำลังจะไปบ้านนะครับผมทางนี้ขึ้นยากหนักขนาดนะครับผมซึ่งตอนนี้ทางถนนปันครับเดี๋ยวผมจะช่วยให้เพื่อนจับนะทางนี้ก็มีตรงนู้นคนลื่นครับตอนนี้นะครับทางโคตรลื่นโอ้โหเกือบล้มแล้วนะขึ้นได้ไหมครับผมน่าจะได้อยู่จะเย็นครับจะเย็นจะเย็นครับน่าจะขึ้นได้ครับคาดว่าขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้นต่อไปเลยจุงไปเลยจุงไปเลยเรานั่งรถมาก็เป็นเวฟ110นะครับผมซึ่งที่จูงขึ้นเอานะครับผมทางตรงนี้สำหรับวันนี้ตอนนี้นะครับแล้วก็จะก้อนหินให้ไปกัดนะครับผมนี่คือปลาตัวน้อยยังไม่ใหญ่เอาเดี๋ยวเราก้อนหินปูลงเลยเราจะปูลงตรงนี้ครับผมก้อนหินเห็นไหมครับนั่นแหละครับแล้วก็ประคับใส่นี่แล้วเราก็เอาอันนี้ใส่เลยครับเดี๋ยวเราไปดูอยู่กลางแจ้งกันเลยครับผมเดี๋ยวนี้ก็คือปลากัดเรานะครับตรงนี้ครับผมตรงนี้ครับปลากัดเนี่ยครับผมกลางแจ้งโอ้โหนี่ตั้งก้อนหินนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดไลค์